สวัสดีครับวันนี้กับโอ๊คกับผมกับช่อง Top Story เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเกมดีๆอีกตัวหนึ่งครับชื่อว่า Brave Frontier Hero นะครับโดยตัวเกมนี้ครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วจะเป็นเกมมือถือครับที่ค่อนข้างดังโดยตอนนี้ตัวเกมก็ยังคงเปิดให้เล่นอยู่นะครับก็อันนี้ครับตัวเกมนี้สามารถเข้ามาเล่นฟรีได้นะครับโดยตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เล่นอยู่บนเชนของ Polygon นะครับก็จริงๆอ่ะไม่ต้องเติมเงินก็ได้แต่ว่ามันก็ต้องเล่นช้าคนอื่นอยู่แล้วครับแต่ว่าเรื่องรายได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาดูให้ทีนะครับก็โดยตัวเกมนี้ครับจะเป็นเกมมือถือที่ว่าดังมานานแล้วก็คือจนช่วงผมมหาลัยแล้วก็เล่นเกมนี้ประมาณเป็นปีเลยนะครับก็โอเคเกมมันก็ค่อนข้างสนุกครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เงินใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เขาเอามาพอร์ตลงนี่แล้วก็มีโอกาสสร้างรายได้หรือว่าถ้าเพื่อนๆที่เล่นเบฟฟอนเทียมาก่อนแล้วก็สามารถมาลองศึกษาแล้วก็ลองมาเล่นได้นะครับโดยตัวเกมนี้ก็เป็นเกมมาจากทางค่ายของญี่ปุ่นนะครับก็เดี๋ยวลองไปศึกษาดูก็ได้นะครับโดยตอนเริ่มต้นของตัวเกมครับเวลาเราล็อกอินมาใช่ไหมครับก็มันจะให้ตัวมอนสเตอร์ธาตุน้ำธาตุแสงธาตุไฟมาพอเราเล่นไปเรื่อยปลดล็อกทำอีเวนต์เควสมันก็นี่ครับมันเป็นเควสเห็นนะเมโลกี้มิชชั่นเนี่ยเราทำเควสไปแล้วก็ได้ตัวมอนสเตอร์ธาตุพืชมาอะไรประมาณนี้ครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆได้โอเคครับก็เรามาดูฟีเจอร์ของมันนะครับว่ามีอะไรบ้างโดยตอนแรกอันนี้ก็จะเป็นมายปาร์ตี้ครับก็มีของเราเป็นมีอะไรบ้างเราก็มาดูได้ตรงนี้แล้วก็มีไรบอสมีไลตเทิลแมปมีเวิร์มแมปอะไรพวกเนี้ยก็สามารถมาลงได้หมดโอเคแล้วก็ทำเควสเก็บเลเวลอะไรประมาณเนี้ยแต่ละตัวมันจะมีทั้งธาตุพืชธาตุอะไรเงี้ยมันจะเป็นเดลี่เควสแต่ละวันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเลยก็ได้ตัวนี้ก็ได้แล้วก็ตั้งปาร์ตี้ของเรานะครับเป็น4ตัวเนี่ยครับแล้วก็มาลงได้แล้วก็ถามว่ามันจะดรอปอะไรบ้างมันก็จะดรอปอาวุธเห็นไหมครับมันจะมีบอกว่าตัวนี้ดรอปอาวุธเนี่ยมอนสเตอร์เอนิมี่ก็คือคู่ต่อสู้ของเรานะเป็นธาตุอะไรก็เป็นธาตุแสงจริงก็ต้องเป็นธาตุมืดถึงจะชนะถ้าเพื่อนๆมีพื้นฐานจากการเล่นเบฟฟอนเทียอยู่แล้วก็จะเข้าใจเยอะขึ้นนะครับหรือถ้าเพื่อนๆแบบว่ายังไม่อยากเสียเงินหรือว่ายังไม่อยากลองเล่นไอ้บนคอมนี่ก็จะสามารถลองไปโหลดที่ App Store หรือ Play Store ได้นะครับก็ตอนนี้มันรันอยู่แล้วโอเคมันมีอยู่ 5-6 ปีสามารถไปลองเล่นบนมือถือแบบฟรีๆก่อนได้ก็ได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวจะไปลองสู้กันเลยนะครับรอสักครู่นึงครับก็เป็นคอนเซปต์เดิมนะครับเป็นเบฟฟอนเทียนะครับที่เพื่อนๆเคยเล่นมาก็จะรู้เลยว่ามันจะเป็นเกมแบบเดียวเลยนะครับนี่เราคลิกสตาร์ทนะก็จะเป็นเกมแบบแนวออโต้นะครับเป็นเทิร์นเบสครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสู้ไปมันสามารถเลขสปีดได้นะครับก็เดี๋ยวเราก็กดเอาก็ได้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นธาตุไปนะครับเนี่ยนะก็กดคลิกเลยครับก็จะเป็นมอนสเตอร์ฝั่งเราหรือว่าทีมเราค่อยๆตีนะครับก็กดคลิกไปเรื่อยๆมันก็จะตีพร้อมๆกันนะครับเนี่ยตีขึ้นไปผ่านด่านก็จะเป็นแบบเทิร์นเบสไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับพอเราจบด่านปุ๊บเราก็จะได้ไอเทมดับออกมานะครับแล้วไอเทมดับตัวนี้ก็สามารถเอาไปขายได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าของฟรีครับมันเวลาดับมันก็ต้องเป็นของฟรีเหมือนกันก็เอาไปขายก็ได้ราคาน้อยหรืออาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำหรือว่าเพราะว่าคนทุกคนสามารถดับได้นะครับแต่ถ้าจะให้เล่นแบบว่าโหดเลยก็จะต้องเติมเงินมาหน่อยนึงอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ไม่ใช่แนะนำในการลงทุนนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่ามันเติมเงินหรือว่าอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวรอจบดูก่อนว่าเราได้อะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆที่เล่นเบฟฟอนเทียมาอยู่แล้วก็น่าจะชอบชื่นชอบเกมนี้มากกว่าเพราะว่าผมส่วนตัวผมชอบเล่นเกมนี้มากแล้วก็เล่นโมติดเล่นเป็นปีแล้วเกมนี้ค่อนข้างติดเลยนะครับกดเล่นสปีดนี่อะไรก็ได้ครับก็จบเลยทันทีนะครับคอนเฟกเจอร์เรชั่นแล้วก็อัพเลเวลตัวละครนะครับเนี่ยมันก็เล่นได้ทุกวันนะครับเล่นฟรีนะแต่ว่าเรื่องผลรายได้นี่ก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับว่ามันจะได้เยอะได้น้อยอะไรเงี้ยเราก็มาคำนวณดูว่ามันจะได้เยอะหรือจะได้น้อยยังไงเดี๋ยวรอดูสักครู่แล้วเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตรงตัวเควสให้เสร็จก่อนตัวเควสเนี่ยมันจะมีหลายอย่างคือเราจะตรงนี้ครับมันจะมีสเตมิน่าข้างบนเนี่ยที่เป็นรูปหัวใจครับมันจะรีไปเรื่อยๆครับกี่นาทีก็จะรีทีมันจะตันอยู่แค่50อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันรีเรื่อยๆเพิ่มมันไม่ต้องคือวันนึงมันอาจจะรีเป็น100ก็ได้แปลว่าสมมติว่าเราเล่นหมดไปปุ๊บแล้วเดี๋ยวอีกสัก 2-3 ชั่วโมงก็ค่อยกลับมาดูมันก็เล่นได้อีกอะไรประมาณนี้ครับก็ฟาร์มเลเวลไปเรื่อยๆแล้วก็เอาหาของไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแบบว่าของพรีเมียมอะไรพวกเนี้ยก็จะต้องเป็นคนเติมเห็นมั้ยครับเนี่ยอาจจะต้องเติมพิเศษเห็นมั้ยเราก็ต้องใช้อะไรพรีเมียร์โอลี่เควสเนี่ยคือแบบว่าคนที่เติมไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับถึงจะเข้ามาเล่นด่านนี้ได้แล้วก็ดับบูสต์ดับไปพวกนี้ถึงจะเอาไปขายได้ประมาณนี้ครับโดยศัตรูก็จะเป็นธาตุน้ำอะไรก็จะเปลี่ยนเดลี่เควสก็จะเปลี่ยนไปแต่ละวันถ้าเพื่อนเคยเล่นหนูก็จะรู้เลยนะครับก็อันนี้ก็คือจะเป็น normal quest ปกติที่เราเล่นตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมี event quest อีก event quest ก็จะเป็นไลท์บอสเป็นบอสยักษ์เดี๋ยวผมจะพาไปดูเอาโอเคครับนี่ก็เป็นรางวัลที่ผมดรอปมาได้collection นะครับแล้วก็มารับรีวาร์ดนะครับแล้วก็ไปตีบอสมาแล้วนิดนึงนิดหน่อยๆก็ประมาณนี้ครับก็พอได้มาบ้างนิดหน่อยนึงก็ไม่เยอะมากโอเคเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีทั้งระดับ beginner ดีเจเอไอ danger ก็คืออันตรายที่สุดแล้วก็เป็นพวกไอ advanced class อะไรเงี้ยเราก็เป็นสายฟรีนะครับก็เล่นธรรมดาไปก่อน
็มาตีบอสมันก็จะเป็นบอสใหญ่ที่แบบว่ามันเหมือนเขาเรียกอะไรเป็นบอสทั้งแมปเงี้ยทั้งเกมว่าทุกคนมาช่วยลุมกันตีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็กดตีเลยครับโป๊ะโป๊ะโป๊ะมันเป็นเกมฟรีนะครับก็ถ้าถามว่าฟรีมันก็ฟรีแหละแต่ว่าเรื่องรายได้มันก็ต้องน้อยครับเนี่ยพูดไม่ได้หรอกครับมันก็เป็นเงี้ยคือสู้ได้5รอบแล้วก็จะคำนวณว่าดาเมจเราได้เท่าไหร่แล้วก็จะไปดูว่าแต้มรวมของเซิร์ฟเวอร์ว่าเนี่ยเราได้เท่าไหร่ได้49เนี่ยก็ได้นิดเดียวอะไรประมาณนี้ครับแบบว่าแบบแรงสูงเขาก็ได้เยอะอะไรประมาณนี้ครับโอเคกดแป๊บไปก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเควสอีกอันนึงที่ทำให้เรามีโอกาสได้ดอกเขาเรียกอะไรดอกไอเทมที่มันดีกว่าอะไรเงี้ยครับเนี่ยแล้วก็มาดูตรงนี้ได้ว่าเนี่ยอีกกี่ชั่วโมงแล้วก็เข้าไปจอยกับเขาแล้วก็มีโอกาสได้รับไอเทมอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเรากดมาเหมือนในนี้2อันใช่ไหมกดจอยเข้าไปใช่ไหมครับเขารีเควสอะไรก็บอกว่าเนี่ยรีเควสปาร์ตี้เลเวลเนี่ยเขาก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่จำกัดเลเวลว่าเท่าไหร่ถึงจะเข้าได้แบบเลเวล0คือสามารถเข้าได้เลยแต่เราปาร์ตี้เลเวลของเราคือ48ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้ครับเนี่ยแบบพวก5ดาวเนี่ยเห็นไหมเขาต้องกำหนดว่าให้เลเวลปาร์ตี้รวมทั้งหมดอ่ะเป็นเลเวล200ขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าร่วมกับปาร์ตี้นี้ได้แล้วก็ดรอปไอเทมประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็ต้องดูปาร์ตี้ธรรมดาก่อนก็ได้แบบเราก็เลือกไอ้ฟีเจอร์ตัวนี้ครับว่าเอาสัก 1-2 ดาวก่อนก็ได้ครับไม่ต้องไปเอาโหดมากเพราะเราแบบเป็นสายฟรีครับเนี่ยเราก็เลือกได้2ดาวก็เจ้านี้แหละครับเนี่ยเราก็กดลงมาเลยแล้วก็จอยแล้วจะมีวันนึงจะเล่นได้5ครั้งใช่ไหมครับเราก็กดเห็นไหมก็เลือกจอยเรียบร้อยครับนะทีมลงผมก็ลูกผมก็ลงมาแล้วก็เปลี่ยนอวตารเลยตรงนี้ก็เสร็จแล้วก็พอถึงเวลาอีก11ชั่วโมงมันก็จะตีอัตโนมัติแล้วเราก็ค่อยมาเคลมของตรงนี้ครับก็ของตรงนี้ก็จะเป็นพวกอาวุธของตัวละครเราแล้วก็สามารถเอาไปขายได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับเป็นโหมดเควสที่สามารถเข้ามาเล่นได้ทุกวันอะไรประมาณนี้ครับต่อไปโหมดอารีน่าเราก็สามารถเอาตัวละครเรามาสู้กับเขาได้แต่ว่าก็อย่างว่ามันสายฟรีก็ยากหน่อยครับก็นี่ครับก็ไล่ตามเนี้ยกดสู้ได้เลยครับนี่ครับผมแรง300กว่าแต่คนเล่นมันน่าจะเยอะแหละผมก็มันไม่อะไรมากอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่แอสเซทก็คือจะเป็นไอสินทรัพย์ของเราคือมันตัวละครของเราครับมีธาตุน้ำธาตุพืชธาตุแสงธาตุไฟอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปาร์ตี้อีดิตตรงนี้เราก็มาเลือกได้เช่นก็เราเล่นสมมติเราชอบธาตุน้ำอะไรเงี้ยเรากดเข้าไปจริงๆมันจะมีสกิลให้อ่านนะถ้าเพื่อนๆแปลไม่ออกก็กดคลิกขวานะครับแปลภาษาไทยได้เลยนี่ครับเห็นไหมก็เพิ่มโอกาส KO 60% สูงสุด3ครั้งอะไรเนี่ยมีโอกาส40ทํา 40% ทำให้ศัตรูอ่อนแอเป็นเวลา2เทิร์นเนี่ยก็เป็นคอนเซ็ปต์เกมมาจากเบฟฟันเทียที่แบบว่าที่เล่นจากในมือถือนะครับแล้วก็ไอเทมที่ดรอปมาเห็นมั้ยครับเมื่อกี้ที่เรารันตามเควสเห็นมั้ยเนี่ยเราก็สามารถเอามาอัปเกรดแล้วก็เอามาเพิ่มระดับได้ครับเนี่ยแบบว่าอันนี้ปุ๊บใช่มั้ยเราก็มาเปลี่ยนได้แล้วตรงนี้ที่สำคัญก็สามารถเปลี่ยนเป็นรูปเราได้ก็นะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นรูปเราเงี้ยครับเราก็เลือกตรงนี้อ๋อเดี๋ยวมันก็เนี่ยครับเพิ่มศิลปะคือเพิ่มอาร์ตครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนเป็นงานอาร์ตก็คือเราไม่ต้องการรูปนะครับเราก็แอดรูปไปใหม่ได้เลือกรูปอะไรก็ได้เราลงไปนะครับผมเอาให้ดูก็เป็นฮาฮาดีอะไรเงี้ยโหมดไม่มีอะไรเดี๋ยวอันนี้ไปแล้วกันโอเคครับก็เนี่ยเราสามารถอัพโหลดรูปภาพเราก็ได้เป็นทีมเราเองนะครับตัวละครก็จะเปลี่ยนกลายเป็นหน้าเราแล้วอันนี้ต้องเสียอาจจะต้องเสียค่าอะไรด้วยตอนแรกมันอาจจะเปลี่ยนฟรีแต่ว่าอันนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ไม่เป็นไรผมเปลี่ยนไปแล้วรอบหนึ่งก็เรามาเลือกตัวนี้ก็ได้ครับเป็นอาร์ตตรงนี้ครับเนี่ยก็เป็นตัวละครหน้าเรานะครับก็แค่นี้แหละได้แล้วเราก็เป็นตรงนี้ครับเป็นเกี่ยวกับการจัดการปาร์ตี้นะสำหรับการเล่นแล้วก็มาเลือกท่าเลือกอาวุธใส่ให้เขาว่าตอนนี้สายตีประชิดนะตัวไหนไทเวทอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูว่าตัวไหนต้องเน้นอะไรแบบนี้ครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเมนูอีกอันนึงก็คอมเพรสซิ่งนี่ก็น่าจะเป็นการอัปเกรดตัวละครแล้วก็แล้วก็อัปเกรดอาวุธเนี่ยครับเห็นไหมครับแล้วก็เอาอาวุธที่ดรอปมาเนี่ยครับเนี่ยแบบพวกนี้เห็นไหมครับเอามาอัปเกรดได้เราไม่ต้องเสียเงินนะครับในการอัปเกรดเนี่ยแล้วก็อัปเกรดได้เนี่ยพวกไอ้ที่บอกว่าหมดใน4วันเนี่ยแล้วก็อัปเกรดไปก่อนเลยเพราะว่าพอถึง4วันปุ๊บมันก็จะหมดแล้วก็เอาอัปเกรดอาวุธให้หมดก่อนเห็นไหมอาวุธก็กลับเป็นเลเวล7แล้วก็อัปเกรดไปเรื่อยๆตัวละครส่วนใหญ่มันไม่มีอัปเกรดเราต้องอัปเลเวลมันไม่เหมือนในมือถือที่แบบว่าพอเล่นแรกเลเวลขึ้นแล้วก็อัปเกรดดาวจากเอามอนเตอร์ผสมกันอะไรประมาณนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีพื้นฐานลองไปเล่นเกมฟรีกันได้เพราะว่าตอนนี้จริงๆตัวเกมนี้ก็เล่นฟรีนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาที่ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นพวกนี้ครับไม่ได้มีอะไรเลยก็จะเป็นพวกแอสเซทพวกที่เรามีครับแล้วก็ไอ้ดิคเนอรี่ก็จะเป็นตัวละครนะครับที่มองดูว่าเราจะเป็นตัวไหนตัวที่เราเล่นอ่ะเป็นระดับไหนเลเจนดารี่มอนเตอร์อะไรพวกนี้ครับก็ถ้าเป็นเพื่อนๆที่เล่นในมือถือมาแล้วก็น่าจะเข้าใจอยู่นะเนี่ยก็ส่วนตัวผมตอนแรกผมชอบตัวนี้แหละเ
ก็ในมือถือก็ชอบตัวนี้นะเนี่ยเราก็มาดูได้ตัวละครก็มีอาร์ตเวิร์คที่แบบว่าสวยงามนะครับก็น่าสะสมอะไรพวกเนี้ยก็มันก็ไม่ได้แพงมากจริงๆถ้าเราจะซื้อตัวละครเลยก็มีนะครับก็เดี๋ยวเราต่อไปเราไปดูในโหมดในการซื้อตัวละครเลยนะครับโอเคครับก็นี่มันมีหลายตัวนะครับก็ลองรู้ว่าตัวไหนแมสกิลท่าไหนแล้วก็มาดูว่ามันคอมโบยังไงก็ต้องมันจะอาจจะต้องศึกษาลึกหน่อยเพราะว่าเกมค่อนข้างลึกนะครับก็ยังไงก็ต้องลองศึกษาดูตรงนี้ก็เป็น marketplace นะครับก็ตรงนี้เราสามารถเอาเงินที่เราเติมเข้าไปนะครับแล้วก็มามินตัวละครได้เลยหรือว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลาเวลก็สามารถมากดเทรดแล้วก็ซื้อตัวละครตรงนี้ได้เลยนะครับก็ตรงนี้จะเป็นเงินที่เติมไปเนี่ยครับก็เป็น20หรืออะไรพวกนี้หรือทำเควสไปเรื่อยๆมันก็ได้เหมือนกันนะครับพวกนี้ผมก็ทำเควสมาผมไม่ได้เติมเงินไปนะครับโดยเกมเชนก็จะเล่นอยู่บนโพลีกอนนะครับก็สามารถเปลี่ยนเป็นเมนเน็ตหรือว่าอีเธเรียมก็ได้นะครับเข้าได้หมดทั้ง2อันเลยนี่ครับเราก็มาดูเห็นว่าราคาก็ประมาณ 2-3% นี้ก็จะเป็นพวกตัวที่แบบเวลเลเวลตันแล้วก็ตัวแบบดีๆอะไรพวกนี้เราก็ต้องมาศึกษาอีกทีนึงว่าตัวไหนโหดอะไรประมาณนี้ก็เข้าไปดูตัวละครได้นะครับราคามันก็ลดลงหรือว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ก็คือเวลาถ้าทำรายได้คือเพื่อนๆก็คือแบบว่าปั้นตัวละครให้เวลสูงๆแล้วก็มาวางขายแบบเข้าอย่างนี้ครับแล้วก็สามารถเอามาขายได้เนี่ยก็ยังมีคนเล่นไม่มากนะก็ถือว่าน้อยมากเลยเกมมันยังใหม่ด้วยแล้วก็มาลองดูเพราะศึกษามันอาจจะค่อนข้างเยอะมันอาจจะทำรายได้ไม่ดีเท่าไหร่ด้วยครับก็ลองดูได้โอเคครับต่อไปก็จะเป็นการเติมเงินเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันราคาประมาณเท่าไหร่เห็นไหมครับพอเราได้ตัวเหรียญมันจะเป็นเห็นไหม500ซิลเนี่ยแล้วก็ประมาณ12เหรียญก็หรือว่าเติมเป็นอีเธเรียมก็ประมาณราคาประมาณนี้เห็นไหมครับเวลาย้อนกลับไปก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าไงก็ต้องเป็นมันน่าผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นยังไงนะคือแบบว่าเราแอดโทเค็นลงไปตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าผมยังไม่ได้แอดโทเค็นนะว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเราได้เหรียญในเกมมาเงี้ย500ซิลอะไรเงี้ยเราก็สามารถน่าจะเป็นสมมุติว่าเป็นอีเธเรียมกลับไปได้อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ต้องลองดูได้ครับตอนแรกก็ตรงนี้จะเป็นเดลี่แล้วลอตเตอรี่เราก็สามารถเนี่ยครับกดใช้ exchange จริงๆต้องเป็นเชนโพลีกอนนะครับเราจะเลือกเชนโพลีกอนก็ได้เพราะว่ามันจะได้ค่าแก๊สถูกแล้วก็เป็นมินต์นะครับเป็นอีเธเรียมของโพลีกอนนะครับเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยซื้อเป็นแสนซิลแล้วก็ขายเป็นอีเธเรียมกลับไปเป็น 2,500 เหรียญ นะกลับไปเป็นการหารายได้ในทางนี้ครับโดยตัวเกมก็ประมาณนี้ครับมันจะไม่มีอะไรมากกว่านี้เพราะว่าตัวเกมรู้สึกว่ายังไม่อัปเดตอะไรมากมายแต่ว่าตัวเกมค่อนข้างอัปเดตตลอดนะครับรู้สึกว่าอัปเดตทุกวันเลยนะที่ผมเข้ามาดูเนี่ยก็คือมีไอเทมใหม่มีตัวใหม่มาตลอดทุกวันยังไงเพื่อนๆก็ลองดูได้เพราะว่ามันเป็นเกมฟรีนะมาลองเล่นฟรีดูก่อนก็ได้ไม่ต้องเสียตังค์ก็นี่ครับอันนี้จะเป็นเกมBlade Frontierนะก็พิมพ์ชื่อนี้บน Android หรือว่าของ iOS ก็ได้เลยครับก็สามารถพิมพ์แล้วก็โหลดมาลองเล่นฟรีดูก่อนก็ได้เพราะว่าตัวนั้นจะเป็นแบบว่าแพทที่ไปไกลแล้วเพราะว่าตัวเกมนี้มันเปิดประมาณ 5-6 ปีมาแล้วนะครับก็ลองมาเล่นดูได้คือเล่นฟรีไปก่อนแล้วก็มาศึกษาว่าตัวนี้มันเก่งยังไงตัวนี้มันเก่งยังไงแล้วก็ค่อยมาเล่นในแบบที่เสียตังค์แล้วก็มาซื้อในเชฟโพลีกอนอะไรประมาณนี้ครับก็ลองดูได้เพราะว่าเรื่องรายได้อาจจะต้องคำนวณกันอีกทีนึงว่าจะต้องทำไรเท่าไหร่ถึงจะได้รายได้ประมาณนี้นะก็โดยหมดของตัวเกมก็คล้ายๆกันครับอันนี้ก็จะเป็น ID ของผมนะครับที่เล่นไว้ก็120 100เลเวล120กว่าแล้วก็ไม่ได้เล่นต่อนานแล้วครับก็ไปโหลดมาก็ยังมี ID อยู่ครับก็เกมมันเก่าแล้วโดยหมดตัวเกมก็จะเป็นแบบเดียวกันเห็นว่าจะเป็นมีทั้งแบบ PVP มีอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาสู้ได้ก็จะเป็นตัวละครฝั่งเราเห็นมั้ยครับอันนี้ผมก็เล่นมาแล้วเห็นมั้ยมันก็ตามทุกตัวแล้วเนี่ยครับเนี่ยตัวซามูไรก็โหดอะไรวะเนี่ยผมก็เราก็ต้องไปดูว่าตัวไหนมันโหดอะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้สำหรับคนที่เล่นฟรีก็สามารถมาลองได้เพราะตัวเกมก็ยังเพิ่งเปิดไม่นานจะเป็นของฝั่งทางฝั่งญี่ปุ่นนะก็ลองมาศึกษาแล้วก็ลองเล่นดูได้นะครับโอเคครับก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับก็โดยทางช่องนี้ก็ไม่มีแบบผู้สนับสนุนหรือว่าสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ก็สามารถสนับสนุนค่ากาแฟของผมผ่านทาง Wallet หรือว่าตัวพร้อมเพย์ได้เลยนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมอีกรอบนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับสวัสดีครับ